สิงโตชนอันทุรีคัดยูโร2024เซาเกตหวังได้คุมต่อหรือไม่มาชมกันเลยนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช่องพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ด้วยการเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษตั้งความหวังจะได้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเพื่อพบกับอิตาลีหลังจากมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่หลังจากที่ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์หากทำผลงานได้ไม่ดีพอทีมตัวคำรามในฐานะรองแชมป์เก่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020ต้องมาอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับแชมป์เก่าอัลจูรีคู่ปรับเก่าที่พวกเขาเคยแพ้ในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศรวมไปถึงยูเครนมาซิโดเนียเหนือและสมอลตาในการจับฉลากรอบคัดเลือกที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับเซาเกตซึ่งมีสัญญาจนถึงสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศยูโรครั้งต่อไปแต่ยอมรับว่าเขาอาจถูกตัดสินก่อนว่าจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่หลังจบฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มในเดือนหน้าในขณะที่เราพูดอยู่ตอนนี้ผมทำสัญญาถึงปี2024แต่ผมก็รู้ว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกคุณต้องได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแผนการยังอยู่ตรงนั้นและความปรารถนาที่จะทำอย่างต่อเนื่องก็อยู่ที่นั่นเช่นกันแต่ผมก็ไม่คิดว่าถ้าคุณทำได้ไม่ดีและความหวังจะอยู่ในงานนั้นต่อไปเรารู้ว่าคุณภาพและความแกร่งของอิตาลีมีขนาดไหนโดยทั่วไปสถิติของอังกฤษเวลาเจออิตาลีนั้นมันไม่ค่อยดีนักและเราต้องปรับปรุงสิ่งนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าเซาเกตเหมาะสมกับการคุมทีมชาติอังกฤษหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า